ช่องคณะ Lab สวัสดีครับตอนไว้ทรงซื้อของเล่นที่โปรดเพคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่10ยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์นั้นพระองค์มักจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณวังรื่นฤดีอยู่เสมอซึ่งภาพแล้วเรื่องราวเหล่านั้นยังคงเป็นที่จดจำในหมู่ข้าราชบริพารและผู้ที่ได้พบเห็นถึงเรื่องราวสายสัมพันธ์ที่น่าประทับใจระหว่างทูลกระหม่อมชายกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาพระราชธิดาแนวรัชกาลที่6และพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีแนวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพอเสด็จมาถึงทูลกระหม่อมก็ทรงตรงเข้าสวมกอดสมเด็จกับเสด็จอย่างสนิทสนมเป็นภาพที่น่ารักเหลือเกินเสด็จพระนางหรือพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีนั้นทรงรักทูลกระหม่อมชายมากทรงหาของขวัญถวายอยู่เสมอๆบางทีก็ทรงแอบเอาเงินใส่ซองแล้วก็ถวายใส่พระหัตถ์แล้วจึงทูลว่าไว้ทรงซื้อของเล่นที่โปรดเพคะแม้กระทั่งตอนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่เมืองนอกนั้นก็ได้เสด็จมาทูลลาตอนก่อนออกผนวดก็ได้เสด็จมาทรงลาผนวดที่วังรื่นฤดีแล้วหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระภิกษุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่วัดบวรอีกด้วยและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนั้นทรงระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาอยู่เสมอไม่มีเลยที่จะทรงลืมวันประสูติของพระองค์เป็นที่รู้กันเลยว่าจะมีดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมาถึงตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่24พฤศจิกายนของทุกปีไม่เคยลืมและต่อมาในวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2554สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้สิ้นพระชนม์ลงซึ่งตลอดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ตั้งแต่การเชิญพระโกศไปสู่พระเมนจนถึงเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐานด้วยพระราชจริยวัตรที่ละมุนละไมละเอียดอ่อนและเอาพระราชฤทัยใส่ในการปฏิบัติขั้นตอนพระราชพิธีต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยตลอดงานและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณ